สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่วันทำขึ้นในวันพุธนะคะวันนี้วันพุธที่6มกราคมนะคะ2564นะคะวันนี้นะคะตอนนี้นะคะเวลาที่อเมริกานะคะรัฐที่วันอยู่ก็คือ4โมงครึ่งแล้วนะคะข่าววันนี้นะคะข่าวด่วนที่อเมริกานะคะวันนั่งดูตั้งแต่11โมงเช้านะคะหลังจากที่วันทำวิดีโอล่าสุดนะคะแล้วก็มานั่งดูข่าวนะคะเพราะเป็นวันหยุดนะคะก็มีเกิดเรื่องขึ้นนะคะที่อเมริกาที่วอชิงตันดีซีนะคะก็มีฝ่ายสนับสนุนของทรัมป์นะคะที่อยู่ฝ่ายทรัมป์นะคะได้มีผู้ประท้วงนะคะเยอะมากเลยนะคะประมาณหมื่นกว่านะคะหมื่นกว่าคนนะคะที่เข้าไปในเมืองหลวงเนาะวอชิงตันดีซีก็คือเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกานี้นะคะก็ได้เข้าไปในตึกนะคะตึกคอนเกรสนะคะแล้วก็คาปิตอลนะคะที่ดีซีนะคะก็เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการประท้วงนะคะซึ่งเป็นผู้ประท้วงจะเป็นผู้สนับสนุนทางทรัมป์นะคะหลายหมื่นคนเลยนะคะภาพข่าวเนี่ยนะคะทุกคนถ้าดูข่าววันนี้นะคะก็จะเห็นนะคะว่ามีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เข้าไปในคอนเกรสนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มีการยิงกันเกิดขึ้นนะคะผู้หญิงนะคะที่โดนยิงมีนะคะแล้วก็มีผู้หญิงนะคะที่โดนยิงนะคะเพราะว่าที่ดูข่าวนะคะวันดูไลฟ์นะคะที่ดูข่าวนะคะเขาพยายามปีนขึ้นไปที่จะเข้าไปในตึกนะคะแล้วก็โดนยิงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขากำลังล็อกดาวน์นะคะเกี่ยวกับการประท้วงครั้งนี้นะคะซึ่งการประท้วงที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการประท้วงที่ไม่ยอมรับผลนะคะการตัดสินในการเลือกตั้งนะคะที่ผ่านมานะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีการลงนามนะคะลงรับรองในการผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนะคะที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีผู้สนับสนุนทางทรัมป์นะคะที่ไม่ยอมรับนะคะก็เข้ามาในคอนเกรสนะคะแล้วก็เข้าไปในตึกนะคะซึ่งนะคะวันที่เห็นภาพนะคะภาพเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้นะวันคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งทางฝั่งอเมริกาเนี่ยนะไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นนะคะครั้งนี้นะคะเพิ่งเคยเห็นนะเท่าที่ดูข่าวมาที่วันก็ชอบดูข่าวนะคะดูข่าวมาเรื่อยๆนะคะทางฝั่งอเมริกาไม่ค่อยมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะไม่รู้เข้าไปได้ยังไงนะคะเพราะว่าไม่น่าจะเข้าไปง่ายขนาดนี้นะคะซึ่งคนที่เข้าไปในตึกนะคะแล้วก็มีโดนยิงอย่างที่วันบอกนะคะคือเข้าไปแบบง่ายมากแล้วคนมีผู้คนนะคะที่ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมผู้ประท้วงเข้าไปในตึกได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข่าววันนี้นะคะที่เป็นข่าวด่วนนะคะวันก็เอามาแจ้งให้ทุกคนนะคะแชร์ให้ทุกคนได้ที่ดูข่าวทางฝั่งอเมริการู้นะคะวันนี้ณตอนนี้นะคะวันที่6มกรานะคะของฝั่งอเมริกานะเกิดการมีผู้ประท้วงนะที่เข้าไปในตึกของคอนเกรสนะคะซึ่งเป็นคาปิตอลของวอชิงตันดีซีนะคะก็ยังไงก็จะติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะคะว่าจะยังไงตอนนี้เขาล็อกดาวน์นะคะเขาบอกว่าเขาจะล็อกดาวน์นะคะเพราะว่า under attack ของผู้ประท้วงนะคะโอเคค่ะทุกคนนะวันก็ข่าวสั้นๆนะคะข่าวด่วนนะคะที่ตอนนี้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นที่ดีซีนะคะยังไงทุกคนขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ